สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับตลาดเคลังสิตจริงแล้วโซลังสิตเนี่ยมีร้านตัดผมที่น่าสนใจเยอะมากอย่างเช่นร้านวันนี้ซึ่งเป็นร้านที่เราคุ้นเคยกันดีครับผมเรียกว่าเป็นลูกแท้ๆของอาจารย์โจ้งที่ตัดผมซึ่งร้านเนี่ยชื่อว่าร้าน ESP 1981นะครับผมซึ่งเขาเนี่ยจะมีชื่อว่าจันบาสครับจันบาสจันบาสลูกอาจารย์โจ้เป็นคุณครูด้วยเหมือนกันแล้วเขาก็เปิดร้านด้วยเหมือนกันครับสนใจไหมน่าสนใจไหมสนใจดีคนกลางเก่งเลยแหละผมว่านะแล้ววันนี้ก็จะมีเทคนิคดีๆหลายอย่างการตัดผมแล้วก็การเทคนิคใหม่ครับเรื่องของการแฮร์อัพหรือว่าลิฟติ้งแล้วผมมียกโคนเส้นผมให้ดูกันวันนี้เฟี้ยวแน่นอนบาร์เบอร์เบนสนับสนุนบาร์เบอร์ไทยใบมีดดอกโกเจมสันคอนเน็กดีแคชเราอยู่กับจันบาสจันบาสท่านบาสเลยคือบาสครับให้เรียกว่าอะไรดีจันบาสหรือเรียกบาสหรือเรียกบาสเฉยเรียกบาสดีกว่าบาสเฉยเป็นลูกจ้างจันโจก็คือถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามรายการท็อปบาร์เบอร์เนี่ยจะเห็นจันบาสอยู่ในตอนที่เราไปที่สัมภาษณ์ที่อาจารย์โจ้ที่โรงเรียนกรุงเทพแต่ผมอ่ะไปย้อนดูกันได้ตอนนี้นี่หล่อขึ้นกว่าเดิมเยอะมากเอาแบบอยากรู้มานานแล้วเห็นมานั่งชีวิตคุณพ่อเป็นช่างตัดผมครับผมเบื่อไหมมันไม่ได้เรียกว่าเบื่อดีกว่าเพราะว่า20กว่าปีอะไรเงี้ยผมไม่ได้มองเกี่ยวกับตัดผมเลยผมเพิ่งมามองเกี่ยวกับตัดผมเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วเนี่ยกลับกลายเป็นรู้สึกเรียกว่าเป็นสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตด้วยซ้ำถึงจะเห็นมันมาบ่อยๆนะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกเบื่อเมื่อก่อนทำอาชีพอื่นมาก่อนปะไม่เลยครับแล้วเป็นไงมาไงถึงมาเปิดร้านอยู่ตรงนี้สาขานี้แล้วก็ร้านชื่ออะไรนะ ESP 1981 1981คือปีที่พ่อผมได้ตัดผมเป็นครั้งแรกโอ้41ปีใช่ก็เลยใช้มาเป็นชื่อร้านก็ตอนที่เราให้พ่อสอนเนี่ยมันจะมีแบบอารมณ์แบบเบื่อปะเหมือนว่าคนกันเองสอนกันเองอ่ะเหมือนเราแบบเราสอนแฟนขับรถมันจะทะเลาะกันเองง่ายมากเลยก็พ่อผมไม่ไปซ้ายผมไปขวาแล้วหรอกพ่อผมไปขวาไปซ้ายแต่ว่าแค่เรารู้สึกว่าเก่าอ่ะคือพ่อเราก็จริงแต่เราก็อยากจะรู้ว่าคนอื่นเขาสอนยังไงอะไรยังไงคือผมชอบดูอะไรที่มันเป็นสากลด้วยก็เลยว่าโอเคก็สิ่งที่พ่อเราสอนมันก็เป็นสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่มันตอบโจทย์สำหรับช่างใหม่ที่สุดมากกว่าประมาณนั้นแล้วด้วยร้านเราเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้เรามีวิธีการทำการตลาดยังไงบ้างเพื่อที่จะดึงลูกค้าให้รู้จักร้านเราครับโซเชียลเลยครับทุกช่องทางเลยแรกมันอาจจะไม่เห็นผลแต่ว่าผมว่ามันคือหนึ่งในงานเราเลยการทำโซเชียลมันก็เป็นเหมือนเราเขาเรียกว่าเช่าพื้นที่ส่วนหนึ่งของเราในโลกอินเทอร์เน็ตไว้ด้วยตอนนี้ก็คือประมาณ 50-60% คือลูกค้าจะตามมาจากโซเชียลมาหมดเลยGoogle Map TikTok IG Facebook อะไรประมาณเนี้ยโซเชียลไม่ได้ทางเลือกครับแต่เป็นทางรอดใช่นี่ต้องทำเราจะต้องทำเฮ้ยพาไปดูข้างบนนี่หน่อยดีกว่าไปดูที่อยู่นี่ว่าเรื่องราวของเขาเลยนี่คืออะไรครับผมเป็นป้ายที่ปู่เปิดร้านตัดผมหน้าป้ายเนี้ยประมาณ6ชิ้นเขียนว่าอะไรตัดผมตัดผมสร้างบนรถครอบครัวนี้เป็นครอบครัวตัดผมมาตั้งแต่ปู่ย่าใช่แล้วนี่คือรูปกิจกรรมปีใหม่เนี่ยเหรอใช่ก็เป็นรูปนักเรียนที่มารวมกันตั้งแต่ปีแรกจนมาถึงปีที่5แล้วก็ติดโควิดก็ไม่ได้จัดว่าคอมมูนิตี้เหนียวแน่นใช่เอาให้จริงเราไปอีเวนต์ไหนๆเนี่ยก็คือจะเห็นว่าพวกเขามาเป็นกลุ่มนะแต่งผมถ้ามีโอกาสนักเรียนบางคนก็จะมาเจอกันอะไรประมาณนี้ก็แวะเวียนมาหาอาจารย์ตลอดเวลาพวกหน้าเทศกาลต่างๆมีช่างอีก2คนนะพี่มาดีกว่าขอแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับพี่ครับอันนี้ช่างมันครับว่าไงโอ้ผมช่างมันนะเอ้ยไม่ใช่ช่างไผ่ครับช่างไผ่สวัสดีครับผมช่างฟุ๊กครับสวัสดีครับแนะนำหน่อยนี่คือก็เป็นนักเรียนที่เรียนกับอาจารย์โจ้ด้วยแล้วก็เป็นเรียนกับผมด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนผมทั้ง2คนเลยตั้งแต่มาอะไรใช่ครับผมทำไมถึงเลือกชื่อนี้มีความชอบเรื่องทรงผมครับผมรู้จักกับบาสตอนเรียนก็รู้ว่าพ่อบาสเป็นอาจารย์เป็นเพื่อนบาสที่มหาลัยด้วยครับเป็นช่างงานเนี่ยอยู่อ่ะครับเป็นอายุงานผมว่าประมาณตัดผมนานเนี่ยสามปีสามปีเฮ้ยนานก็ถือว่านานนานผมประมาณปีหนึ่งวันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะวันนี้เราทำอะไรดูบ้างเลยช่างบาส
ก็เดี๋ยวจะตัดทรงคอมม่ากับทำแฮร์อัพยกคนหน้าแล้วหลีกเลี่ยงให้ลูกค้านิดนึงให้เป็นไกด์ไลน์ในการไปกลับไปเซ็ตผมง่ายขึ้นประมาณนี้แล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงชั้นโชว์กันเดี๋ยวครับคอมม่าครับสไตล์เกาคอมม่าสไตล์เกาหลีเกาหลังพี่คือก่อนหน้าเนี่ยทรงผมจะเป็นทรงผมที่แบบค่อนข้างไปอะเสร็จเนี้ยใช่แต่ก็ถ้าเป็นตะกอดก็อาจจะเป็นพวกไซพาร์ตอะไรประมาณนี้แต่ช่วงนี้ก็กำลังนิยมกันทรงนี้ก็จะแบ่งเป็นเซกชันหน้ากับหลังเลยเป็นสัดส่วนข้างหลังก็เป็นตัว V เก็บไว้อย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับข้างหลังก็อาจจะเผื่อไว้นิดนึงเพราะผมพี่เขาค่อนข้างเส้นตรงให้มันเป็นดิสคอนเนคเล็กน้อยแล้วค่อยมาเก็บนะพี่จริงๆนะช่างตัดผมเนี่ยชอบอุปกรณ์อะไรที่เป็นสีชมพูนะถ้าถึงง่ายกิฟเวิร์กวีอะไรอย่างเงี้ยต่างๆในแบบนี้ที่น่าเหมาะใช่ไหมครับเหมาะกับการทำผมทรงนี้พี่เขาตัดทรงนี้เป็นประจำแล้วเหมือนเขาตัดเป็นประจำทางผมมันก็ค่อยเข้าทรงไปเรื่อยๆแต่ว่าอาจจะมีช่วงหน้าที่แบบว่าเวลาเขาเซตเองหรือว่ายกเนี่ยอาจจะยากนิดนึงก็อาจจะมาทำเป็นแฮร์อัพช่วยนิดหน่อยเพื่อให้เวลาเขาเป็นไกด์ไลน์ในการเซตง่ายขึ้นแบตเตอรี่เงียบไหมพี่พีชเงียบมากนี่คือเปิดด้วยเบอร์อะไรครับเปิดผมจะชอบเปิดทรงด้วยเบอร์ยาวครับเพื่อเป็นการเขาเรียกว่าดูก่อนว่าเราจะไปทิศทางไหนตอนที่เราอยู่ร้านนี้ครับตอนที่ลูกค้าเข้ามาให้เราตัดผมเนี่ยเขาส่วนใหญ่จะตัดทรงอะไรกันมากสุดส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เลยครับเพราะว่าในเพจใน IG ผมก็จะนำเสนอกระทรงแบบนี้แต่เพราะว่าเราทรงยอดนิยมใช่ไหมใช่พี่พวกถ้าเกิดเป็นทรงปกติอย่างเงี้ยมันเขาลูกค้าเขามีมาตัดทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากขายงานแบบนี้มากกว่างานดำมาแล้วเดี๋ยวนี้ใช่งานเฟดน้อยลงมางานเฟดก็ยังคงติดไว้เล็กน้อยแต่ถ้าเกิดเฟดหนักๆเหมือนตะก่อนเนี้ยน้อยลงตัดเหมือนไม่ได้ตัดแล้วแบบใช้งานได้เลยครับไม่ต้องรอผมจะขึ้นแบบว่าตัดเผื่อแก้ตลอดก็คือเปิดยาวไว้ก่อนใช่ครับในกรณีที่แบบว่าบางทีเราเจอลูกค้าแบบไม่เคยตัดด้วยกันเลยหรือว่าบางทีแบบเปลี่ยนทรงเงี้ยเราก็จะตัดเผื่อไว้ก่อนข้อควรระวังของการขึ้นทรงมีอะไรบ้างครับสำหรับผมอะผมเวลาผมขึ้นทรงอะผมจะพยายามทำให้เชฟเข้าเชฟมากที่สุดอย่าให้มันแบบว่าตกหลุมตกร่องเกินแล้วแต่สไตล์แต่ละคนนะแต่สไตล์ผมจะเขาเรียกว่าทำยังไงก็ได้ให้เขาเรียกว่าบาลานซ์ของทรงเรื่องหลุมเรื่องบ่อการมองแบบ360องศาอะไรเงี้ยให้มันได้เชฟให้ได้มากที่สุดทีนี้ถ้าเกิดว่าแบบช่างใหม่ๆเงี้ยถ้าจะตัดทรงนี้ต้องใช้เวลาฝึกนานนะเรียนนานไหมต้องทำความเข้าใจแบบลักษณะทรงก่อนครับบางทีแต่เราทรงเนี่ยจริงๆมันอย่างบางทีทรงพวกเนี้ยเขาอาจจะบอกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับพวกอันเดอร์คัตหรือว่าลองทรงสูงกลางต่ำอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจอันนี้มันเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเลยคืออารมณ์ของงานครับที่มันจะแบบว่าบางคนทำไมแสบออกมาแล้วแทนที่จะเป็นเกาหลีมันออกมาอีกสไตล์นึงเรื่องการบิดทรงเรื่องเล็กๆน้อยๆรายละเอียดพวกนี้ครับเราต้องดูงานบ่อยๆมากกว่าแต่ว่าแฟชั่นมันก็ไปเรื่อยพี่เดี๋ยวนี้มันก็มีหลากหลายสไตล์แล้วอะนะทรงเยอะมากขึ้นนะใช่ลูกค้าก็เอาอะไรนะเอาพวกคลิปเอาพวกรูปอะไรมาให้ยื่นให้ช่างกันเยอะใช่แต่ว่าอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดลูกค้าเอารูปมาเนี่ยเราก็จะวิเคราะห์ก่อนแล้วเราก็มาปรับให้มันเข้ากับลักษณะสีสันลูกค้าอีกทีนึงกำหนดจุดคุยยังไงบ้างด้วยความที่เส้นผมเขาเป็นคนผมค่อนข้างตรงด้วยก็จะใช้เขาเรียกว่าใช้เส้นผมเขามีประโยชน์แล้วก็จุดทุยของคนเราอ่ะมันจะมีจุดเคิร์ฟของมันอยู่แล้วครับไม่ว่าหัวคนเราไม่มีทางแบนเป็นกระดานได้อยู่แล้วก็จับจุดนั้นนะครับแล้วก็ใช้ตรงนั้นแหละในการที่เรียกว่าเถื่อนขึ้นมาสร้างจุดทุยให้ศีรษะของลูกค้าก็สร้างได้ด้วยใช
ก็ใช่แล้วแต่ศีรษะมากกว่ามันอยู่ที่ศีรษะแล้วก็ความยาวของเส้นผมครับเคยมีดราม่านะใช้ฟันรองใช่ไหมแต่เลี่ยนล่างหน่อยใช่พี่ก็บเฮ้ยไม่เท่เท่าไหร่หรือว่าคือมันจะเป็นหนีมากกว่าพี่ก็คือคนใช้หวีเนี่ยเขาจะบอกว่ามันคือเขาเรียกว่าเทคนิคโอสปูในการใช้การตัดหวีเนี่ยมันก็จะเหมาะกับโรงงานนั้นๆของโรงงานนั้นๆแต่ว่าสำหรับผมอ่ะพ่อผมก็ตัดหวีมา40ปีเพิ่งมาเปลี่ยนฟันรองแล้วฟันรองอ่ะเขาจะบอกว่าฟันรองอ่ะมันตัดได้โรงงานไม่เหมาะกับหวีนั้นๆแต่ว่าสำหรับผมอ่ะพี่ก็จะถ้าเกิดเมื่อกี้พี่ดูอ่ะผมขึ้นเบอร์5เลยนะแต่ผมใช้1ครึ่งซึ่งมันห่างกันถึง3เบอร์แต่ว่าถ้าเราเขาเรียกว่าคุมหน้าแบตเตอรี่ได้มันก็จะได้โรงงานจริงๆแต่ว่าถ้าตรงเนี้ยผมใช้1ครึ่งเนี่ยถ่ายปื้ดไปตรงๆมันไม่ทูมันไม่เคิร์ฟเนี่ยซึ่งมันก็ทำได้เหมือนกันที่อยู่ที่ใครถนัดมากกว่ามันเทคนิคแต่ละเทคนิคมันสำหรับผมมันดีหมดเลยอ่ะก็อุปกรณ์เป็นตัวช่วยแค่นั้นแหละใช่ไหมแต่ว่าใช่ครับไออะไรความฝีมือของช่างการตัดการเป็นระยะมันแล้วแต่สไตล์คนชอบมากกว่ามันไม่มีผิดไม่มีถูกเลยอ่ะอย่างระยะด้านข้างจนถึงระยะด้านเนี้ยครับเราต้องเว้นให้มันเป็นยังไงให้มันความหน้าใหญ่มันต้องวัดตั้งแต่เขาเรียกว่าความชี้ของเส้นผมเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้ตรงนี้ครับพี่ถ้าเกิดพี่มองกระจกพี่จะเห็นให้มันเป็น V shape ต้องรับกับโหนกแก้มเวลามองหน้าตรงนะครับก็จะดูแบบหน้าเรียวรับการอ๋อมันหน้าเรียวพอดีโอเคสังเกตไหมว่าหลังจากโควิดเนี่ยมีช่างรุ่นใหม่ๆเต็มไปหมดเลยวันก่อนผมไปงานมาครับมีช่างรุ่นใหม่เต็มไปหมดเลยนะครับบ้าช่างเดี๋ยวนี้เก่งเยอะมากพี่การมาเรียนโดยที่มีผู้สอนมันจะดีอย่างมันเป็นเหมือนทางลัดอะแต่ว่าสื่อออนไลน์มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราแบบว่าไม่ต้องไปเสียเวลาเองครับ มันก็ได้ดูได้เทคนิคต่างๆแล้วนะว่าผมก็ไม่ได้ดูพ่อผมคนเดียวผมก็ดูอาจารย์คนนู้นคนนี้ไปทั่วเหมือนกันแล้วแค่เอามาปรับใช้มากกว่าจากพอถักปิดไปเนี่ยจะมีเวลาดูไงเวลาดูไงของคนอื่นไงพี่เตยดูของใครมันความของใครให้ดูก็ดูหมดแล้วเวลาผมตัดอ่ะฝั่งโน้นฝั่งนี้ผมจะปรับไปเรื่อยมันก็เหมือนอารมณ์เดียวกับงานใช้หวีอะพี่ที่มันแบบว่าหวีเขาจะมีเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าอารมณ์งานของหวีให้เหมาะกับหัวนั้นองศากำหนดที่มือแต่ว่านี้เราก็ใช้ในการปรับตรงนี้เราก็ดูหน้างานเราว่าฝั่งนี้ประมาณนี้ฝั่งนี้ประมาณนี้มันก็เป็นเหมาะกับหัวนั้นได้วิธีตัดแบบนี้มันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ผมว่ามันเหมาะที่สุดสำหรับช่างใหม่ด้วยอย่าแซวอย่าแซวอย่าแซวโอ้ยผมนึกว่าเอาไว้นวดไว้เคาะลูกค้าพี่ลูกค้าดื้อหันซ้ายหันขวาเพียงอาราพีไม่มีเจนนี่อ่ะชอบคนไหนมากที่สุดผมชอบเจนนี่ครับชอบทุกคนเลยพี่ได้หมดเคยเจอพวกเขาแล้วครั้งหนึ่งที่งานขี่ม้าสมัยที่ยอดฟอลโล่ไม่ถึง1ล้านอ่ะงานขี่ม้าเลยใช่เขามาประเทศไทยเว้ยแล้วพี่ก็เจอเขาอยู่ 4-5 คนพี่ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักด้วยไม่รู้จักแบบนี้ follow เขาไม่ถึงล้านเลยตอนนี้เท่าไหร่ตอนนี้ก็แบบคุ้มค่าแบตเตอรี่ตัวนี้แบตทนมากพี่ใช้มาคิดหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ได้ชาร์จเลยแบตทนหมดมันก็เกินไปชาร์จทนมากแล้วบอกดีนะเฮ้ยเกิดโอเคตอนนี้ยังไงต่อก็จะมาสร้างกรอบทรงเก็บด้านบนแบ่งยังไงบ้างอะก็จะแบ่งเราจะสร้างกรอบทรงก่อนซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังก็จะแบ่งสัดส่วนเป็นด้านบนกับด้านหลังเพราะว่าทรงนี้ต้องแบ่งอย่างนี้ป่ะแล้วแต่คนถนัดเลยครับจริงๆทรงนี้มันจะมีเขาเรียกว่าในการแบ่งหลายเพราะมันไม่ตายตัวครับแล้วแต่คนถนัดแต่อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ว่าเขาแบ่งยังไงมาด้วยใช่ป่ะใช่ครับแต่ว่าจริงๆก็ดูทิศทางผมดูเส้นผมเขาเป็นหลักก็ได้ครับว่าทางผมเขาแบ่งไปทางไหนลูกค้าที่นี่ส่วนใหญ่เป็นวัยไหนไปทำงานแลกเรียนถ้าช่วงเช้าๆเที่ยงๆจะเป็นผู้ใหญ่ครับช่วงเย็นไปก็จะเป็นกำนันใช่ครับเป็นกำนันไอช่อข้างบนทั้งหมดเนี่ยเราต้องเริ่มต้นจากช่อไหนก่อนจริงๆตรงนี้เราสร้างกรอบทรงไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บด้านบนให้มันมาเชื่อมกับด้านข้างแต่ว่าความถนัดของช่างแต่ละคนและเซกชันที่ละเอียดมันก็จะมีมากกว่านี้แต่ว่าอันนี้ก็
เป็นเราทำเป็นประจำแล้วเรารู้ว่ามันควรจะตัดประมาณไหนเพราะว่าถ้าเรารู้แล้วว่าด้านข้างมันยาวประมาณไหนเสร็จแล้วอ่ะเวลาเรามาเก็บด้านบนเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเก็บเราเริ่มจากด้านบนก่อนอ่ะเราไม่รู้ว่าด้านข้างมันยาวประมาณไหนด้านข้างอาจจะสั้นเกินไปใช่อันนี้คือเราสร้างกรอบแล้วเสร็จแล้วเรามาเก็บด้านบนเวลาเราเก็บด้านบนเนี่ยด้านข้างเราตัดประมาณไหนเวลาด้านบนเราจับช่อขึ้นมาเราก็มาดูว่าช่อไกด์ไลน์ใช่ช่อไกด์ไลน์ส่วนไหนที่มันเกินมาเป็นสามเหลี่ยมเราก็เก็บสามเหลี่ยมออกใช่ครับประมาณนี้อันนี้ใช้ส่วนผสมยังไงบ้างใช้น้ำยาของบาร์เบอร์เบนตัวดาวเพิร์มแพร์เพิร์มตัวหนึ่งแล้วก็ตัวพาวเดอร์ผสมน้ำยาสองส่วนโฟมแป้งหนึ่งส่วนสรุปรายการโดย Barber Brain Jameson Connect By Me Dogo Dcash L Angel จากที่เราดูฝีมือของอาจารย์บาสนะฮะตัดผมทรงคอมม่าแล้วก็มีการอะไรนะเขาเรียกว่าแฮร์อัพใช่ไหมเป็นสไตล์แบบเกาหลีด้วยนะฮะใครที่ชื่นชอบก็สามารถที่จะบุ๊กกิ้งมาที่ร้านนี้ได้อ่ะร้านอยู่เท่าไหร่ร้านอยู่ลำลูกกาคลอง2ครับครับครับผมจบมันพลาดเลยเลย Google Map ได้เลยครับเนี่ยดูแล้วครับแฟนเพจอะไรเอ่ยแฟนเพจ ESC 1981มาเบอร์ขับทั้ง IG ทั้งเพจเลยครับผมเดี๋ยวเราจะขอมอบกิฟต์เซตจาก Jameson Connect ให้นะครับผมครับและแน่นอนก็จะมีในส่วนของบาร์เบอร์เบนแล้วก็มันมีดอโก้นะครับอันนี้มันมีดอโก้ให้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็มีสปอนเซอร์หมั่นเราดีแคชนะครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับผม
รายการ Talk Barber นะครับจะอัพสดตอนใหม่ทุกวันเสาร์ที่2และที่4เดือนนะครับสัปดาห์ต่อไปจะเป็นใครนะครับอยากหรือว่าอยากให้เราไปเยี่ยมร้านไหนก็สามารถบอกเราได้เลยนะครับผมพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย